สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่พริ้งกับพวกเรา5สาว5สไตล์ที่จะมาเปลี่ยนคุณให้สวยพริ้งด้วยความพอดีค่ะและเนื่องในวันนี้นะคะเป็นโอกาสของวันแม่แน่นอนพวกเราก็จะต้องพูดถึงแม่แต่ไม่ใช่แม่ของเราค่ะวันนี้เปิดมาขนาดนี้เดาได้เดาได้เราจะต้องพูดถึงแม่อีกท่านหนึ่งที่เราไม่สามารถลืมได้เลยนั่นก็คือแม่สามีที่รักของเรานั่นเองวันนี้พริ้งจะนำทุกประเด็นที่เกี่ยวกับแม่สามีที่หลายๆคนมีคำถามนะคะว่าเราจะเอาอกเอาใจท่านอย่างไรติดตามได้วันนี้ค่ะกับพริ้งค่ะกลับเข้ามาสู่พริ้งในวันแม่วันนี้ที่เราจะมาพูดถึงอีกหนึ่งคุณแม่ที่เรียกว่าถ้าเราตัดสินใจใช้ชีวิตคู่ร่วมกับใครสักคนนึงเราก็จะต้องรับเอาคุณแม่สามีมาเรียกว่าอะไรรักและนับถือประหนึ่งว่าเป็นคุณแม่ของเราเลยทีเดียวใช่ไหมจริงๆสังคมไทยกับประเด็นแม่ผัวลูกสะใภ้นะพูดจริงๆมันเป็นเรื่องคู่บ้านคู่เมืองมาเลยดีกว่าไม่คือเรื่องของเรื่องเนี่ยเพื่อนเราเนี่ยมักจะจับฉลากได้อะไรดีๆเสมอก็คือจะเป็นบางทีเนี่ยดูเหมือนจะไม่ร้ายแต่ก็ค่อยๆร้ายขึ้นตั้งแต่เกือบจะแต่งขณะที่แต่งและหลังแต่งคือมันมีหลายสเต็ปไงแล้วเราก็เห็นจนทำให้เราเองคนที่ยังไม่แต่งงานก็แอบรู้สึกเครียดและอยากจะรู้เพิ่มไปว่าเราต้องทำยังไงถึงจะทำให้คุณแม่สามีเนี่ยรักเราและเราได้และไม่อักเสบเอ็นดูใช่ต้องไม่อักเสบเพราะว่าส่วนใหญ่จะอักเสบหลายระดับเป็นระดับแม่ผัวอักเสบนะคะคือมีบางคนมีความโต๊ะนะโอ้ยมีหลายอย่างหลายอย่างคือลูกสะใภ้ทำอาหารไม่อร่อยเหรอคนที่ดิฉันรู้จักค่ะ ค่ะเอาอาหารไปยังไม่ต้องบอกว่าอร่อยหรือไม่อร่อยค่ะแค่เสิร์ฟหน้าตาดูไม่ดีความโต๊ะมันนางจีนกำลังภายในเลยนางเลอค่ามากกำลังนางดีมากนะจริงอันนี้เป็นเวอร์ชันแบบชัดเจนชัดเจนเวอร์ชันไม่ชัดเจนก็มีเยอะอันนี้น่ากลัวประเภทชนิดที่ว่าไม่เป็นไรแต่จริงๆแล้วตรวจเช็คอย่างอ่ะดิฉันมีคนรู้จักอีกเหมือนกันคือบ้านเนี่ยอยู่ในบริเวณเดียวกันคุณลูกแต่งงานแต่ว่าผู้หญิงเนี่ยย้ายเข้าไปอยู่ในบริเวณบ้านช่วงกลางวันที่ไม่มีใครอยู่บ้านคุณแม่มาเช็คความสะอาดเอานิ้วปาดเหรอเอานิ้วปาดเพื่อนๆขาค่ะมีที่มาที่ไปค่ะท่านผู้ชมนี่ไงคุณแม่ที่มีอาการลักษณะแบบนี้เนี่ยนะคะก็จะในทางของจิตวิทยาแล้วเนี่ยเราจำหลักของความต้องการพื้นฐานของมนุษย์6ข้อได้ใช่ไหมคะจำได้ไหมคะว่าคุณลองเดาสิคะว่าใน6ข้อข้อที่1มั่นคงความหลากหลายความสำคัญความรักคุณคิดว่าเขาขาดข้อไหนคะความสำคัญถูกต้องส่วนใหญ่เนี่ยนะคะก็จะมีอาการของการรู้สึกว่าตัวเองขาดความสำคัญลงไปเราจะพบได้มากในครอบครัวของคนจีนนะคะเพราะอะไรรู้ไหมคะแต่ไม่ได้เหมาว่าทุกครอบครัวนะคะแต่ว่าเราจะพบบ่อยเพราะว่าครอบครัวคนจีนเนี่ยเขาก็จะปฏิบัติกับลูกสาวในเหมือนเป็นแบบนึงบุคลากรชั้น2ของโลกอยู่แล้วนะคะแล้วพอวันที่ตัวเองมีลูกชายเนี่ยความเป็นความเป็นอันดับหนึ่งของตัวเองเริ่มเกิดขึ้นแล้วฉันกำลังได้เป็นอันดับหนึ่งแล้วเธอมาแย่งลูกชายที่ทำให้ฉันเป็นอันดับหนึ่งออกไปนะคะก็เลยทำให้ความสำคัญของเขาเนี่ยลดลงเขาจึงต้องแสดงท่าทางบางอย่างกริยาบางอย่างเพื่อเรียกอำนาจของเขากลับมานะคะซึ่งเหตุการณ์แบบนี้เนี่ยเราสามารถแก้ได้โดยการที่สำคัญที่สุดเลยก็เขาขาดอะไรก็ให้สิ่งนั้นกับเขาให้ความรักเขาเพราะว่าเขาอะค่ะไม่มั่นใจในตัวเองเพราะว่าวันที่เขาเคยมีลูกเขาเคยเป็นนางพญาอยู่นะเป็นสุสีไทยเฮาน่ะเราต้องให้ความสำคัญกับท่านเป็นพิเศษแล้วก็ต้องทำให้ลูกชายของเขาเนี่ยทำให้แม่เนี่ยรู้สึกว่าสำคัญมากๆใช่ไหมคะพี่เกดถูกต้องค่ะเพราะว่าตรงนี้เนี่ยพี่เกดบอกเลยว่าอย่างเรามีประสบการณ์ในการใช้ชีวิตคู่อย่างที่พี่เกดเคยสัมผัสคือเขาเคยเลี้ยงของเขามาเขารู้สึกว่าเขาเลี้ยงดูลูกเขาได้เพอร์เฟกต์สมบูรณ์ความสะอาดความถูกต้องทุกอย่างเป็นในมาตรฐานของเขาเขาเหมือนมีแบบแผนของเขาว่าเขาเลี้ยงมาแบบนี้แล้วเราเนี่ยมีอะไรที่ทำได้คล้ายๆเขาไหมเขาจะวางใจได้ยังไงให้เราดูแลลูกเขาได้พี่เกดบอกว่าแม่บางคนเนี่ยห่วงลูกชายว่าคุณจะดูแลลูกฉันได้ดีเท่ากับที่ฉันเคยดูไหมแต่บางคนก็มีแบบนี้ค่ะอย่าทำได้ดีกว่าฉันเช่นถ้าเกิดสมมุติว่ามาถึงเนี่ยแม่จัดอาหารไว้เราก็ไม่ค่ะแม่เดี๋ยวหนูจัดให้ด้วยความปรารถนาดีแม่ก็แบบนี่มันหน้าที่ฉันสั่นเลยนะสั่นนะสั่นนะเราจะเช็คยังไงเราเช็คคุณแม่ที่มีลักษณะเราจะดูออกเลยค่ะว่าคุณแม่คนไหนที่ชอบจัดการชอบนู่นชอบนี่มีความสุขที่ได้เตรียมไว้ให้ลูกเนี่ย
เราก็ให้ท่านทำเพราะเป็นความสุขของท่านเป็นสิ่งที่ทำให้ท่านรู้สึกว่าท่านมีค่าถูกต้องนะคะเราก็อย่าไปแข่งไปแย่งพื้นที่ของท่านพูดถึงเรื่องทำความรู้จักหลายๆคนกลัวค่ะเพราะว่าการไปเจอกันครั้งแรกเหมือนนัดเดทครั้งแรกคล้ายๆคล้ายๆคล้ายๆเพราะว่าการเดทกับผู้ชายกับการเดทกับแม่สามีนั้นก็ไม่ได้ต่างถูกสิเพราะว่ามันก็ต้องสร้างความประทับใจต้องมีรักครั้งแรกกันนิดนึงแต่เหมือนการไปนัดเดทนัดเจอแฟนเนี่ยค่ะนัดเจอผู้ชายครั้งแรกเราก็บอกว่าอย่าเป็นอะไรที่เกินความเป็นจริงในที่นี้หมายถึงปกติเราก็จะคิดว่าอุ๊ยฉันจะต้องแต่งตัวเรียบร้อยเลยอ่ะใช่ค่ะคือผมสบายใส่ผ้าสิ้นไปนิดนึงหลายคนคิดภาพพี่แอฟทักษอรมาก่อนเลยแต่แม่แฟนเนาะต้องเรียบร้อยสวยงามหวานหวานเรียกว่าแต่เช่าอย่างเราไม่ได้เช่ารางระนาดไปตีส่งเข้าไปเลยแล้วก็รังเข้าไปแบบจริงจริงนี่ต่อยเข้าไปอย่างนั้นเลยเหรอใช่เราจะบอกว่ากลัวไม่รู้ว่าเป็นปุรสตรีมันหลอกได้แต่ว่ามันหลอกได้แค่แป๊บเดียวแล้วเขาจะยิ่งโกรธคุณหนักกว่าเดิมถ้าเขารู้ความจริงว่าคุณอะติเล่นละครตบตาเป็นตัวเองได้แต่ดูความพอดีดูการละเทศะอันนั้นเป็นคำที่สำคัญมากค่ะกับการแต่งกายอย่างแรกเลยคือเรื่องของการแต่งกายเพราะว่าแน่นอนว่าถึงแม้ว่าเราจะบอกว่าอย่าดูคนที่ภายนอกแต่มันเป็นสิ่งที่ห้ามไม่ได้ถูกต้องนะคะคือแบบมันมันเป็นรูปร่างมันเป็นความประทับใจแรกที่ห้ามไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเคยใส่สั้น90ก็ลดมาเหลือสัก60ไม้อ่ะคือยังใส่สั้นได้ไม่จำเป็นต้องคุมเข่าหรือว่าไปกลอมเท้าไม่ถึงขนาดนั้นหรือถ้าเกิดเราจะใส่ที่มันกางเกงขายาวแล้วมันก็เป็นอีกสไตล์นึงของเราหมายถึงว่ายังเป็นตัวเราอยู่ก็ไม่ได้ลำบากก็ใส่ไปไหมเป็นเรื่องของการพบปะผู้ใหญ่ค่ะมีราศีไหนแซ่บบ้างคะพี่เกดเรียกว่าอย่าเชื่อเลยนะคะไม่งมงายนี่เราไม่มีใครงมงายจริงๆแล้วเนี่ยในเรื่องของค่าสถิติเอาอย่างนี้ละกันราศีที่แบบเรื่องมากจุ๊จี้จุกจิกหน่อยเนี่ยเขาก็จะบอกว่ามีราศีกันกับราศีกรกฎแต่ไม่ใช่ว่าพอไปเช็คปุ๊บนะคะดวงแม่สามีแล้วตั้งแง่ขึ้นมามันไม่ใช่ค่ะจริงๆอ่ะถ้าเราเรียนรู้นิสัยถ้าเรารู้จักหรือเข้าใจเราจะแก้ปัญหาได้จริงไหมคะงอใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่เกดก็บอกว่าจริงๆแล้วคนที่เป็นแม่พระสวามีทุกคนเนี่ยเขารักลูกของเขาอ่ะก็จะแบบบริหารยากทุกคนแหละแต่ว่าถ้าเรื่องเยอะหน่อยละเอียดยิบทุกอย่างเลยเกิดเราเป็นคนที่ละหลวมอย่างเงี้ยนะคะก็ต้องละเอียดมากเป็นพิเศษคือราศีกันค่ะอันนี้พี่เกดให้อันดับหนึ่งนะและอันดับที่สองเนี่ยคือกรกฎเพราะกรกฎเนี่ยจะเป็นคนรักครอบครัวเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาจะรักคนของเขาห่วงปกป้องสิ่งที่ดีที่สุดเท่านั้นที่จะต้องเป็นของคนในครอบครัวเขาแล้วถ้าเกิดเราไปเจอสามีที่เขาไม่ฟังเราแล้วเขาฟังแม่ดื้อเขาฟังแม่ถ้าเขาฟังแม่ใช่ไหมคะแล้วมันเป็นปัญหายังไงอย่างเช่นสมมติว่าแม่บอกมาว่าเธอเนี่ยนะรับผิดชอบบ้านไม่ดีเลยแม่มาดูแล้วมันไม่สะอาดเลยเอาละเราจะเคลียร์อย่างนี้เห็นด้วยเลยถ้าพี่เกดเคยเจอเคสอย่างนี้เป็นลูกค้านะคะก็คือแม่สามีมาดูแล้วไม่สะอาดเลยเราเนี่ยมาดูแลลูกเขาไม่ได้มาดูแลบ้านเพราะฉะนั้นตัวเองเอาอย่างนี้ไหมตัวเองจ่ายเงินเขาเพิ่มอีกนิดนึงเดี๋ยวเขาหาแม่บ้านให้แม่เป็นจะได้สบายใจแต่ว่าในเรื่องของตัวเองอ่ะเขาดูแลทุกอย่างเลยนะนี่ไงต้องมีทางออกให้เขาเพราะฉะนั้นเนี่ยเธอก็ไม่ทำให้มันเรียบร้อยเองเขาก็อยากทำนะแต่เขาก็อยากเป็นเมียที่น่ารักให้ตัวเองเห็นแล้วสดชื่นเออนี่แหละอันนี้สำคัญมากเลยคุณผู้ชมเพราะบางคนเนี่ยจะพอมาว่าปุ๊บฉันอะไรไม่ดีอีกเออฉันเหนื่อยฉันตายอยู่แล้วนะยิ่งทำให้เขายิ่งมั่นใจเลยว่าแม่ฉันแม่ดีที่สุดจริงไม่ได้อุ๊ยอันนี้มีคำถามต่อไปไอ้เรื่องทำเท่าไหร่ก็ไม่ดีสักทีเนี่ยอันเนี้ยแอบถามพี่หนูดีนิดนึงว่าอันนี้เข้าก๊กที่3ไงก๊กที่3คือเราลูกสะใภ้นี่แหละใช่ว่าแบบว่าถ้าเกิดสมมุติเจอคุณแม่สามีชนิดที่ว่าทำให้ดีแทบตายยังไงก็ยังไม่ดีเราจะมีวิธีจัดการกับความรู้สึกของตัวเราเองยังไงเพราะว่าส่วนใหญ่อะถ้าเกิดเจอแบบเนี้ยเราก็คงจะเดือดอะแล้วเราคงจะไม่โอเคอยากจะแบบปะทะอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราจะทำยังไงดีอันนี้ดีว่าต้องกลับไปสมัยตอนเด็กเพราะว่าอย่างหนูดีเป็นครูใช่ไหมคะอันนึงที่เราต้องระวังมากคือเราต้องไม่เลี้ยงเด็กเราให้เสพติดคำชมเพราะว่ามันน่ากลัวมากนะคะอย่างพ่อแม่สมัยนี้สมมติลูกแบบวาดรูปได้สวยอ่ะเขาจะไม่ชมว่ารูปอันนี้สวยอย่างนี้เขาจะบอกว่านี่เป็นรูปที่สวยที่สุดในโลกเลยซึ่งคนจะคิดว่านี่คือสิ่งที่ดีแบบโอ้ยเนี่ยลูกเราคือทำให้ลูกรู้สึกว่าเขาเป็นที่หนึ่งแต่ในเชิงจิตวิทยาเด็กจริงๆไม่ดีไม่ถูกต้องนะคะเพราะเหมือนกับว่าให้เด็กหนึ่งเสพติดคำชมคือทำแล้วเด็กดีหลายคนเดี๋ยวจะสังเกตอย่างสมมติว่า
แข่งกีฬาสีอย่างเงี้ยแล้วมันจะมีเราจะมีโรงเรียนจะมีสระว่ายน้ำเนี่ยเราจะเห็นเด็กเราว่าว่ายสมมติ5คนอันนี้คือสมมติเด็กป.1 ป.2 นะคะก็จะเห็นแล้วว่าบางคนเนี่ยคือว่ายแบบสุดๆเลยอ่ะเอาเป็นเอาตายเอาเป็นเอาตายจะมีบางคนประมาณ2ใน3ที่จะว่ายแบบแล้วมองซึ่งพวกเนี้ยพอทันทีที่เขาหันมองปั๊บเขาจะช้าค่ะแล้วส่วนใหญ่พวกที่ไม่มองคือเข้าที่1ที่2ไอ้พวกที่มองแล้วก็เล็งเนี่ยก็คือจะเข้าทีหลังเพราะฉะนั้นเหมือนเขาจะเสพติดว่าเขาจะได้หรือยังเขาจะชนะหรือยังแล้วก็เปรียบเทียบทำหวังว่าต้องเขามีตัดสินของคนอื่นจะเป็นอย่างไรจะเข้ามาบอกว่าเขาเก่งเขาดีเขาที่หนึ่งซึ่งอันนี้เนี่ยก็หนึ่งกลับที่พ่อแม่ว่าอย่างหนูดีจะสอนพ่อแม่เด็กตลอดว่าถ้าเกิดลูกวาดภาพมาสวยชมในภาพนั้นอะเช่นนะคะวาดมังกรมาแล้วก็มันน่ารักมันมีสีรุ้งมีอะไรก็บอกว่าเนี่ยชอบวิธีที่หนูอะใส่สีสันเข้าไปให้มังกรตัวนี้มันเลยดูว่าเป็นมังกรที่มีเสน่ห์หรืออะไรชมที่รายละเอียดแต่อย่าทันทีอย่าย้ายคำชมมาว่าหนูคือที่หนึ่งหนูเก่งไม่ใช่ซึ่งจริงๆแล้วเป็นแกนของปัญหานะเพราะว่าจริงๆแล้วที่เรามีปัญหากับคนที่มีปัญหากับแม่สามีเนี่ยเพราะเราต้องการให้เป็นที่หนึ่งหรือต้องการให้เขารักเราให้เขาชมเราซึ่งทันทีที่เราเสพติดคำชมแล้วเราไม่ได้รับคำชมจากคนคนนี้ความคาดหวังจริงๆแล้วทีนี้ก็จะกลายเป็นว่ากดดันละต่างคนต่างกดดันกันเพราะเขาก็คาดหวังให้เรามาทำให้เขาเป็นที่หนึ่งเราก็มาคาดหวังให้เขาชมหรือบอกว่าเนี่ยเราเป็นภรรยาที่ดีเป็นลูกสะใภ้ที่ดีแต่ดีว่ามันก็ต้องเราต้องกลับมาดูตัวเองเพราะอย่างบางทีแม้กระทั่งเราทำงานแล้วค่ะเราก็หวังให้เจ้านายชมหวังให้เพื่อนร่วมงานชมต้องคอยบอกตัวเองว่าไม่ต้องให้ใครมาชมแล้วถึงรู้สึกดีคือต้องทำไปเลยทำชีวิตไปทุกวันทำไปทุกวันทำให้มันดีไปเรื่อยๆใช่ทำเท่าที่เราทำได้เท่าที่เราทำได้แล้วก็ถามตัวเองว่าเราอยากเป็นผู้หญิงแบบไหนหรือเราอยากใช้ชีวิตแบบไหนเราทำไปเลยคนที่จะให้คะแนนเราได้ดีที่สุดคือตัวเราเองก็ว่ากันด้วย3มิติเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นมิติที่เราเข้าใจคุณแม่ค่ะเข้าใจสามีของเราและเข้าใจตัวของเราเองว่าเราจะปรับอย่างไรนะคะแต่ว่าเบรกหน้าค่ะ ค่ะเราบ่นคุณแม่สามีโดยที่ไม่ได้คิดเลยว่าวันหนึ่งเนี่ยเราอาจจะต้องกลายเป็นแม่สามีซะเองจะทำยังไงจะทำยังไงไม่ให้กลายเป็นแม่ผัวอักเสบซะเองช่วงหน้ากลับมาที่พริ้งค่ะสำหรับพริ้งในช่วงนี้นะคะเรื่องที่เรายังต้องพูดคุยกันต่อค่ะถ้าวันหนึ่งพี่จะต้องกลายไปเป็นแม่สามียังแต่ว่ามาพูดถึงว่าบางทีในหน้าที่ที่เราเป็นลูกสะใภ้เนี่ยเราก็ลืมนะว่าวันหนึ่งอ่ะเราก็อาจจะมีในเมื่อเรามีสามีแล้วเราก็จะต้องมีลูกวันหนึ่งเราก็อาจจะต้องกลายไปเป็นแม่สามีเหมือนกันนั่นใช่ไหมคะเคยได้ยินเรื่องนี้ไหมเวลาคนเราไม่ชอบอะไรจุดหนึ่งเราจะเอากลับมาเป็นตัวของเราเองเช่นเราไม่ชอบในนิสัยของคนบางคนแล้วเราก็อยู่ดีเราก็ซึมซับมันจริงๆอะค่ะมันเป็นเรื่องคือถ้าเป็นทางพุทธเขาว่าความโกรธเนี่ยมันเป็นตัวยึดใช่ใช่ถ้าเราไม่ให้อภัยปุ๊บเรายึดแล้วดึงเข้ามาเป็นของเราใจน่ากลัวหรือบางคนแบบว่าถ้าต้านทางพุทธถ้าทางละครจะดราม่านิดนึงฉันเคยโดนยังไงมานะวันหนึ่งฉันจะทำเหมือนกันเลยคอยดูอะไรอย่างเงี้ยรุ่นพี่รับน้องเหมือนรุ่นพี่รับน้องซึ่งเราเห็นเยอะมากนะไม่ว่าจะเป็นในเอเชียของเราเนี้ยผู้หญิงจะถูกกดใช่ไหมวันที่ตัวเองโดนกดเนี่ยในฐานะลูกสะใภ้วันหนึ่งตัวเองเป็นแม่ผัวกลับทำแบบเดียวกับลูกสะใภ้เราก็จะงงเอ๊ะทำไมถึงเป็นแบบนั้นไม่ใจเขาใจเราทฤษฎีนี้แหละค่ะที่ยึดเอาเข้ามาแล้วทำยังไงอะคะเราถึงจะไม่กลายเป็นแม่ผัวอักเสบแบบนั้นอันนี้ต้องขออนุญาตให้เครดิตแม่ผัวตัวเองค่ะคือคุณแม่สามีตัวเองค่ะตั้งแต่วันแรกที่เจอ คุณแม่สามีเป็นผู้หญิงที่ชิลมากไม่เคยมีปัญหาไม่อะไรก็ได้ซึ่งเราก็งงว่าเอ๊ะทำไมอ่ะทำไมชีวิตฉันขาดดราม่าตรงจุดนี้ไปคือไม่มีปัญหากับแม่สามีใดๆเลยแต่สามีก็บอกว่าอ๋อแม่เป็นคนมีชีวิตเป็นของตัวเองนี่อันนี้แต่ว่าเป็นคีย์เวิร์ดของผู้หญิงทั้งหมดไม่จำเป็นต้องไปเป็นแม่สามีใครหรือไปเป็นลูกสะใภ้ใครกลับมาที่พี่หนูดีคือเราไม่ต้องรอคำชื่นชมจากใครเราไม่ได้ใช้ชีวิตขึ้นอยู่กับใครผู้หญิงก็คือต้องเป็นคนที่สามารถใช้ชีวิตได้ด้วยตัวเองทีนี้เราจะเป็นคนที่ใช้ชีวิตได้ด้วยตัวเองในเมื่อเราโตขึ้นมาเนี่ยมันต้องมีการวางแผนอย่างแรกคือเราจะต้องออมเงินโอ้ยอันนี้สำคัญมากจริงๆคนชอบบอกเงินไม่สำคัญจริงๆไม่เลยเงินสำคัญมากจริงๆสำคัญมากจริงๆเงินคือพลังงานนะมันคือพลังงานที่บอกว่าเราให้อะไรกับโลกแล้วโลกให้กลับมาเป็นเงินนะคะถ้าเกิดคุณหยุดที่จะให้ออกคุณก็ไม่ได้ได้เท่าพลังงานคุณก็ลดถูกต้องแล้วมันคืออิสระเงินซื้อไม่ได้ทุกอย่างแต่ซื้อ
อิสระในการใช้ชีวิตได้เราอยากไปไหนเราไปได้เราอยากทำอะไรเราทำเราซื้ออะไรเราอยากได้ของอย่างนึงเราควักเงินจากกระเป๋าเงินเราโดยที่ไม่ต้องไปร้องขอหรือว่ารอว่าคนนั้นคนนี้จะมาซื้อให้เราสำคัญมากนะสำคัญหมดแล้วคุณแม่เราหรือสามีหรือลูกเราเป็นมะเร็งอย่างเงี้ยใครที่ไหนในโลกจะไม่อยากได้หมอที่ดีที่สุดไม่คนที่เรารักแต่ถ้าเรามีเงินไม่พอเราก็จะต้องไปอยู่ในการรักษาที่ไม่เต็มที่เพราะฉะนั้นดิคิดว่ามันทำให้เรามีความสามารถในการปกป้องคนที่เรารักเพราะฉะนั้นจริงๆไม่ควรพูดว่าไม่ชอบเงินนะใช่หรือปกป้องตัวเองพูดจริงๆนะวันนึงที่เราป่วยไม่สบายเราก็สามารถจะเดินไปหาหมอคนไหนก็ได้อันนี้นะคะอย่างแรกคือออมเงินออมเงินค่ะเราจะมีเรียกว่ามีชีวิตที่เป็นของตัวเราสองคือต้องรู้จักตัวเองว่าเราชอบทำอะไรต้องมีกิจกรรมไม่ใช่ว่ากิจกรรมตลอดชีวิตของเราคือลูกสามีไม่มีเวลาให้ตัวเองไม่เคยรู้เลยว่าชีวิตเราเอนจอยอะไรบ้างในชีวิตทีนี้ถ้าสมมติว่าโอเคต่อไปเราเริ่มโตขึ้นลูกโตขึ้นสามีก็เริ่มจะไปตีกอล์ฟกับเพื่อนลูกก็ไปมีภรรยาเราทำอะไรอ่ะต้องหาละใช่ไหมทำไม่เป็นรู้สึกไม่ทันละคุณค่าแล้วแข็งขังเห็นสามีตีกอล์ฟมีความสุขเราก็แอบโกรธเบาๆเห็นลูกชายมีความสุขกับภรรยาก็แอบหงุดหงิดเบาๆแล้วทำไมฉันเป็นคนเดียวในทั้งหมดนี้ที่ไม่มีความสุขฉันไม่รู้ฉันอยากทำอะไรอ่ะไม่เคยถามไม่เคยทำอะไรเลยนี่เรื่องจริงจริงมากเพราะฉะนั้นน่ากลัวมากหากิจกรรมสุดท้ายคือต้องรู้จักบริหารความคาดหวังของตัวเองคือจริงๆจะให้พูดว่าเราไม่คาดหวังเป็นไปไม่ได้หรอกแต่ว่าเราต้องรู้จักบริหารมันคืออย่าไปคิดว่าความคาดหวังของเราคือเหมือนกับเส้นตายของโลกนี้แล้วถ้าไม่ได้เท่านี้แย่แน่บางทีความสุขของคนอื่นความสุขของลูกชายไม่ใช่ความสุขของเราเขามีความสุขในแบบของเขาเราต้องรู้จักยอมรับด้วยอย่างนี้นะคะสามอย่างนะคะสามอย่างเงินเก็บเงินกิจกรรมให้กับตัวเองและบริหารการคาดหวังความคาดหวังของตัวของเรานะคะเรียกว่าในวันแม่นะคะเราก็พร้อมที่จะรับเอาคุณแม่สามีมาเป็นคุณแม่ของเราและในขณะเดียวกันคุณแม่สามีหลายๆท่านก็คงพร้อมที่จะรับเอาลูกสะใภ้มาเป็นเหมือนลูกสาวของตัวเองเช่นกันและเนื่องในโอกาสวันแม่วันนี้นะคะพวกเราสาวพริ้งทั้งหมดขอเป็นตัวแทนนะคะกราบคุณแม่ทั้งคุณแม่สามีแล้วก็คุณแม่ของพวกเรานะคะขอให้คุณแม่มีความสุขและอยากจะบอกว่าเรารักแม่มากค่ะค่ะเอาละค่ะวันนี้นะคะพริ้งของเราก็เรียกว่าเดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายแล้วนะคะได้ฟังเรื่องแซ่บๆกันไปเยอะแยะมากมายแล้วก็หวังว่าคงจะได้ข้อคิดกันเราต้องขอบคุณสถานที่สวยๆด้วยนะคะ Millennium Hilton Bangkok Hotel ค่ะค่ะแล้วก็เสื้อผ้าสวยแซ่บของพวกเรานะคะจาก Exhibit Space แล้วก็ Misty Minks และพบกับพวกเรา5สาวพริ้งนะคะที่จะมาเสิร์ฟสาระสร้างความเข้าใจให้กับผู้หญิงทุกๆคนค่ะแล้วมาพริ้งไปด้วยความพอดีกับพวกเราพริ้งค่ะสวัสดีค่ะ